ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะวันนี้เรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษานะเป็นฟุตบอลนักเรียนถ้วยคอในรอบที่3นะฮะผู้ที่กำลังลงแข่งขันกันในตอนนี้นะเป็นคู่ระหว่างประเทืองทิพย์วิทยาพบกับวัดสุทธิรังสีนะฮะประเทืองทิพย์วิทยาจะอยู่ในชุดสีฟ้าแดงบุกจากขวาจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนวัดสุทธิรังสีก็อยู่ในชุดสีส้มกางเกงสีฟ้าสำหรับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่3แล้วนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้จากคู่ก่อนหน้านี้เป็นคู่ระหว่างอบจ.ชัยนาทกับวัดสุทธิวรารามผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าวัดสุทธิวรารามสามารถชนะในการดวลจุดโทษอบจ.ชัยนาทไปด้วยสกอร์5-3เสมอในเวลา0-0นะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้ขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพละศึกษาทุกท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G-Folk ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะรวมทั้งช่วยในด้านอัปเดตข้อมูลข่าวสารผลการแข่งขันของแต่ละแมตช์ให้ G-Folk ได้ทราบย้อนหลังด้วยนะฮะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับFacebook Fanpage กับ YouTube ในช่อง G-Fox Sport Club ของเรานะฮะG-Fox ตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นช่อง YouTube แล้วก็เพจถูกใจที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารของกีฬาของเยาวชนนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลของกรมพละศึกษาหรือเป็นกีฬาในประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนนะถ้ามีเวลาโอกาสG-Fox ก็จะตามเก็บถ่ายคลิปบรรยากาศมาถ่ายทอดลงในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามใครอยากสนับสนุนช่องของG-Fox ก็ทำได้ง่ายๆครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมเพื่อที่ว่าผลงานของน้องๆแล้วก็ผลงานกันกิจกรรมดีๆของกรมพละศึกษาจะได้เป็นที่แพร่หลายรู้จักแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายของคนทั่วไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับG-Fox ด้วยแล้วกันนะครับผมคนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามนะครับผมทางG-Fox จะตามไปถ่ายคลิปวิดีโอดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกครับตอนนี้เรามาดูการแข่งขันในคู่ที่3นะฮะประเทืองทิพย์วิทยาประเทืองทิพย์วิทยาวัดสุทธิรังสีน้องด้วยนะที่G-Fox ไม่ได้ถ่ายคลิปเริ่มตั้งแต่ลงสนามนะปกติG-Foxจะมีการถ่ายบันทึกการลงสนามของน้องๆแต่ละทีมด้วยนะซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันรุ่น18ปี4คู่นะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาในการถ่ายคลิปวิดีโอค่อนข้างเยอะนะเราเตรียมเมมโมรี่การ์ดมาจำกัดเพราะฉะนั้นคำนวณดูแล้วนะฮะ4คู่คู่ละ45นาทีในแต่ละครึ่งก็ถ้ามีการต่อเวลาแล้วก็มีการดึงจุดโทษอีกเมมโมรี่อาจจะไม่พอนะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับเซฟเวลาในเมมโมรี่ให้ได้มากที่สุดอ
ิปได้ตั้งเตะนะI'm sorry.
ับ1-0เลี้ยงตายเข้ามาริมเส้นผิดขวาแล้วก็จี้เข้ามายิงประตูเข้าไปนำมาแล้วครับ1-0ครับวัสสุทธิรังสีนะครับก็0ครับครับ
เจ็บเลยนะฮะใบเหลืองด้วยนะฮะที่รังสีฮะโดนใบเหลืองนะฮะแล้วก็เจ็บด้วยนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้เข้าไปทำฟาวแล้วก็ตัวเองได้รับบาดเจ็บนะเ
ด้านหลังนะฮะใบเหลืองทันทีฮะสำหรับประเชิงทิพย์วิทยาคู่นี้กรรมการให้ใบเหลืองนะลูกตั้งเตะของสุทธิรังสียิงของประเทศทิพย์วิทยาThank you.
ตูเซเว่นได้นะยังไม่พ้นขีดอันตรายกลายเป็นลูกเตะมุมครับผมลูกนี้เดี๋ยวคิดได้เตะมุมแรกผ่านไปประมาณ 33-34 นาทีนะสกอร์ยังคงเป็นวัสุทธิรังสีนำประเทืองทิพย์วิทยาอยู่1-0นะหมายถึงบอลถ้วยคอกับกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบที่3ตัวปัดออกเส้นหลังไม่ได้นะยังเป็นลูกเตะมุมของประเทืองทิพย์ครับผมได้เตะจากเส้นประตูครับผมOh!
ไปแล้วแล้วยังไงลูกเสาประตูพุ่งมาคว้าบอลจากเท้าไปได้เลยนะโอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับกีฬาของสุทธิรังสีนะฮะบาดเจ็บอยูได้ฟาว
หันแล้วก็เรียบร้อยสวยงามหมายเลข16นะฮะทำประตูที่2ให้กับวิสุทธิรังสีครับขึ้นนำประเทืองทิพย์วิทยาไปแล้ว2ประตูต่อ0ลูกเล่นขึ้นมาใหม่ครับ 2-0 แล้วนะตอนนี ชดเชยเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรก2นาที2นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะฮะจะเป็นประตูที่3ของวิสุทธิรังสีแล้วนะฮะจังหวะเน่งๆนะฮะOh!
ราไปดูการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อในคลิปต่อไปนะครับผมหมดเวลาการแข่ง